สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับวิธีแล้วก็ขั้นตอนในการกู้เงินฉุกเฉินนะครับกับทางธกส.นะครับซึ่งทางธกส.นะครับเขาเปิดช่องทางใหม่ในการกู้เงินฉุกเฉินเนี่ยสำหรับใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับโดยนะครับช่องทางใหม่นี้นะครับไม่ต้องไปที่ธนาคารนะครับเพื่อลดการลดความเสี่ยงนะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนนะครับและใครเนี่ยที่จะสามารถจะกู้เงินฉุกเฉินโดยที่ไม่ต้องไปธนาคารได้บ้างนะครับทีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับคุณต้องเพิ่มเพื่อนผ่านทาง LINE ก่อนนะครับโดยเพิ่มเพื่อนนะครับผ่าน LINE Official นะครับที่ @baac family นะครับก็คือตามนี้เลยนะครับกดเข้าตามนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบเนี่ยเมื่อคุณแอดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าตาของการเป็นเพิ่มเพื่อนไลน์ปกตินะครับทีนี้เนี่ยให้คุณคลิกไปที่สีแดงๆตรงนี้นะครับนี่คลิกไปที่เมนูสีแดงตรงนี้นะครับบอกว่าลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากธกส.นะครับตรงนี้อ่ะมันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มานะครับให้กดอนุญาตนะครับให้กดปุ่มอนุญาตตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าใครใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยจะขึ้นว่า allow นะครับตรงนี้แต่ว่าเป็นปุ่มเขียวๆใหญ่ๆนะครับก็สามารถคลิกกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็จะให้ใส่ชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับตรงนี้เพื่อรับข่าวสารแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆนะครับไปให้กับทางธกส.นะครับตรงนี้ก็หลังนั้นนะครับเมื่อคุณกรอกข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็ให้กดทำการส่งข้อมูลนะครับระบบจะขึ้นมาว่าลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินนะครับให้กดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้อ่านให้เรียบร้อยนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ5ข้อนะครับโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่ออ่านและพิจารณาโดยละเอียดแล้วนะครับก็ให้ติ๊กตรงนี้นะครับบอกว่าข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกดยอมรับเพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนหลังจากนั้นนะครับระบบจะให้คุณกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าข้อมูลที่เขาต้องการใช้ในการกรอกลงทะเบียนเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับทีนี้ข้อมูลในการใช้ลงทะเบียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับตรงนี้ก็ใส่แต่ตัวเลขนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้เนี่ยข้อมูลตัวนี้เนี่ยคุณจะเป็นต้องใส่นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่คุณจะต้องสามารถติดต่อได้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณต้องติดต่อได้นะครับก็คือช่องไหนนะครับที่ขึ้นดอกจันสีแดงไว้ตรงข้างหน้านะครับเป็นช่องที่คุณจะต้องกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยก็ให้คุณกรอกข้อมูลซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกรอกข้อมูลเบอร์มือถือซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าโอเคคุณกรอกตัวเลขเบอร์มือถือเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับจะขึ้นตัวเลขมาให้คุณตัวเลขหรือตัวอักษรนะครับให้คุณใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรตรงนี้นะครับลงไปในช่องนี้ตามที่คุณเห็นนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับตัวเลขของแต่ละคนหรือว่าตัวอักษรของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับไม่ได้เป็นแต่ดังในตัวอย่างทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนนะครับตรงนี้แล้วก็หลังจากคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนนะครับระบบจะให้กรอกข้อมูลลูกค้าใหม่ทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยก็ประกอบด้วยนะครับคำนำหน้าของคุณนะครับก็จะเป็นพวกนายนางสาวหรือว่านางอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับเลขที่บัตรประชาชนเนี่ยไม่ต้องใส่แล้วนะครับเพราะว่าเขาดึงข้อมูลมาจากตรงข้างหน้าแล้วนะครับตัวอีเมลเนี่ยนะครับเขาไม่มีดอกจันสีแดงเอาไว้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับตรงนี้หลังนั้นเนี่ยก็ใส่ปีเกิดนะครับใส่ปีเกิดก็เป็นตัวลิสต์เนี่ยเขาจะให้เลือกมาเลยนะครับคุณไม่ต้องพิมพ์เข้าไปนะครับก็ให้กดตรงนี้แล้วก็เลือกได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ระบบก็จะให้ใส่เดือนเกิดนะครับวันเกิดนะครับแล้วก็อายุหลังนั้นก็สถานภาพนะครับการศึกษานะครับตรงนี้ก็เลือกดับดาวตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับว่าเราจบชั้นไหนนะครับการศึกษาเป็นยังไงนะครับเบอร์โทรศัพท์บ้านก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีดอกจันสีแดงก็ไม่ต้องใส่นะครับหลังนั้นก็ใส่บ้านเลขที่นะครับที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับตรงนี้ใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะครับกรอบด้วยบ้านเลขที่นะครับหมู่ที่ถนนซอยนะครับตำบลอำเภอนะครับจังหวัดนะครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับสุดท้ายนะครับน่าจะสุดท้ายเขาบอกว่าให้ใส่ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับถ้าในกรณีที่เป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับก็สามารถที่จะติ๊กช่องนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนละที่อยู่กันนะครับก็ให้ใส่ลงไปตั้งแต่บ้านเลขที่หมู่ที่ถนนซอยตำบลอำเภอจังหวัดนะครับรหัสไปรษณีย์นะครับ
หลังจากนั้นนะครับระบบจะให้ใส่ชื่อบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้สามารถติ๊กได้ตั้งแต่นะครับสมาชิกในครัวเรือนหรือว่าบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้นะครับตรงนี้ก็ติ๊กช่องใดช่องหนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับเมื่อกดปุ่มถัดไปนะครับระบบก็จะให้ใส่วัตถุประสงค์ในการขอกู้นะครับตรงนี้เนื่องจากสาเหตุเนื่องจากทางด้านไหนนะครับก็ให้ติ๊กไปนะครับแล้วก็เลือกวงเงินกู้นะครับที่เราต้องการจะกู้นะครับแล้วก็เลือกว่าเราประสงค์จะชำระหนี้อย่างไรนะครับนี่อันนี้ก็บอกว่าประสงค์ชำระหนี้รายเดือน3เดือนหรือว่า6เดือนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเงื่อนไขการชำระหนี้นะครับก็คืออันนี้เนี่ยชำระด้วยตนเองหรือว่าให้ชำระหักจากบัญชีอัตโนมัตินะครับตรงนี้ดังนั้นนะครับระบบจะให้เลือกว่าข้าพเจ้าสามารถส่งชำระเงินกู้ได้โดยมีรายได้มาจากทางไหนนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวเลือกมาให้นะครับแล้วก็หลังนั้นนะครับก็เลือกว่าประสงค์จะดำเนินการที่ธ.ก.ส.จังหวัดไหนนะครับสาขาไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดปุ่มถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะให้เลือกความต้องการประกอบอาชีพภาคการเกษตรนะครับก็เลือกตามความเป็นจริงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ให้เลือกทักษะความชำนาญในการประกอบอาชีพอื่นๆนะครับตรงนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นนะครับระบบเนี่ยจะบอกว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีหมายเลขยังอิงตรงนี้นะครับให้เก็บหมายเลขยังอิงตรงนี้ไว้นะครับแล้วระบบจะบอกว่ารอการติดต่อและนัดหมายจากธนาคารนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอันนี้เนี่ยคือขั้นตอนลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นนะครับธนาคารเนี่ยจะติดต่อไปหาท่านนะครับแต่ว่าธ.ก.ส.นะครับเขาได้เปิดช่องทางใหม่นะครับอย่างที่บอกก็คือว่าทางเขาติดต่อมาหรือว่าเขาได้แจ้งมาเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ธนาคารนะครับแต่ว่าเขามีเงื่อนไขอยู่นะครับสำหรับกรณีที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารเนี่ยก็คือว่าต้องเป็นลูกค้าเงินกู้ธ.ก.ส.ที่มีประวัติชำระหนี้ดีชั้น A ขึ้นไปนะครับกับกรณีนึงก็คือเป็นลูกค้าเงินฝากธ.ก.ส.นะครับที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากตามเกณฑ์ที่ธ.ก.ส.กำหนดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดเนี่ยเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณนะครับมีข้อใดข้อหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ชั้นดีนะครับหรือว่ามีเงินฝากกับธ.ก.ส.เนี่ยที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยตามที่เขากำหนดนะครับในกรณีที่คุณยื่นกู้ไปทางธนาคารนะครับทางธนาคารเนี่ยเขาก็จะส่งข้อความมาหาคุณนะครับว่าคุณสามารถที่จะทำสัญญาเงินกู้เนี่ยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือผ่านทางออนไลน์นะครับโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปที่ธนาคารนั่นเองนะครับโดยนะครับเขาบอกว่าการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือสัญญาออนไลน์สัญญากู้เงินออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าทางธ.ก.ส.เนี่ยจะแจ้งไปยังท่านที่มีคุณสมบัติโดยตรงนะครับผ่านช่องทาง LINE Official นะครับตรงนี้ก็คือทางธ.ก.ส.เนี่ยจะเป็นคนแจ้งท่านมาเองนะครับโดยการแจ้งเนี่ยจะแจ้งแต่วันที่25พฤษภาคม63เป็นต้นไปนะครับโดยนะครับท่านที่ได้รับแจ้งนะครับสามารถทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ก็คือทำสัญญาผ่านทางออนไลน์ได้นั่นเองนะครับนะตรงนี้โดยทำตามขั้นตอนที่กำหนดนะครับตรงนี้ก็นั่นจะเป็นสัญญาขั้นตอนผ่านทางเส้นผ่านทางออนไลน์นะครับก็อาจจะเป็นข้อตกลงเงื่อนไขนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำตามเงื่อนไขหรือว่าข้อตกลงเนี่ยทำสัญญาผ่านทางเส้นทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเขาอนุมัตินะครับเขาจะโอนเงินกู้ให้ท่านนั่นเองนะครับก็ผ่านทางออนไลน์นะครับท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ธนาคารนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกต้องเป็นก็คือต้องเข้า2เงื่อนไขเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดีหรือว่ามีเงินฝากกับทางธ.ก.ส.เนี่ยแล้วมีเงินเข้างดออกผ่านทางธ.ก.ส.เนี่ยเป็นไปตามที่ทางธ.ก.ส.กำหนดนั่นเองนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ